สามจังหวัดแม่สอดจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันศาลยุติธรรมประจำปี2560ค่ะนายสมควรรักพินิจผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอดผู้พิพากษาสมทบหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอแม่สอดและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปเนื่องในวันศาลยุติธรรมประจำปี2560ณบริเวณที่ทำการศาลจังหวัดแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมควรรักพินิจผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดกล่าวว่าศาลจังหวัดแม่สอดได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปเนื่องในวันศาลยุติธรรมประจำปี2560ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานศาลยุติธรรมสู่ประชาชนตลอดจนเป็นการถวายความจงรักภักดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัวซึ่งวันที่21เมษายนของทุกๆปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาศาลยุติธรรมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระราชดำเนินในการพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อตั้งศาลหลวงโดยพระราชทานนามว่าศาลยุติธรรม